ื่อนไฟไม่ได้จัดมา2ปีแล้วนะ2ปีเลื่อนถ้ากลับมาจัดแล้วครับเป็นไงบ้างสำหรับครั้งนี้โอ้โหคราวที่แล้วนะพี่พีทพาลูกสาวมาดูคราวนี้ก็มาด้วยนะครับแล้วก็เนื่องด้วยสถานการณ์โควิดเราก็ได้จัดที่ที่มันพอเล็กหน่อยนะเนสต้องถามเนสว่าเลื่อนมา2ปีเป็นยังไงพวกน้องๆไอดอลบอกเลยนักมวยทุกคนตอนแรกเขาตั้งใจซ้อมตั้งใจเตรียมตัวขึ้นชกโควิดมาปุ๊บต้องเลื่อนแล้วพอมันเลื่อน 4-5 เดือนพร้อมแล้วเวฟ2มาแล้วมันต้องเลื่อนไปอีกแล้วมันก็เลื่อน3รอบกว่าจะได้วันนี้คือผ่านไปเกือบ2ปีนะครับทุกคนวันนี้ทุกคนพร้อมเต็มร้อยที่จะขึ้นชกแล้วก็ทำกันกุศลเพื่อช่วยเหลือค่ายมวยทั่วประเทศไทยครับใช่แล้วก็ครั้งนี้เขาไม่ได้มาคนเดียวพี่เบลเพื่อนรักก็ชวนเป็นโปรโมเตอร์ด้วยครับผมรู้จักสนิทกันมากรู้จักกับเนทมาแล้วมา7ปีตั้งแต่ทำขอบสนามมานะครับพอเนทบอกว่าเฮ้ยซีซั่นแรกมาช่วยแล้วซีซั่น2มาไหมผมก็บอกว่ามาอยู่แล้วนะขอให้เพื่อนเรียกก็มาช่วยงานเพื่อนครับผมในฐานะโปรโมเตอร์โปรโมเตอร์ไฟนี้เป็นยังไงบ้างครับก็รู้สึกว่าครั้งนี้แม้จะอาจจะไม่ได้มีชื่อแต่เขาเรียกว่าแต่ละคู่แต่ละสนามไม่ได้อดีตแบบไม่ได้คนดูเขาเรียกว่าอะไรดีอ่ะไม่ได้จำนวนผู้ติดตามผู้ติดตามจะไม่ได้มากกว่าแต่ผมมองว่าครั้งนี้มันมีหลากมิติมวยไม่ได้มีแบบสมัครเล่นเอาไอดอลมาต่อยกันอย่างเดียวแล้วเรามีตำนานเรามีมวยจริงๆใช่มาประกอบรายการด้วยซึ่งมันก็เพิ่มความน่าสนใจไปอีกแบบครับผมจริงๆคือคัดเลือกนักมวยยังไงบ้างวิธีที่เราคัดนักมวยคือสิ่งแรกความสมัครใจเราเบิร์นรับสมัครใครที่มีผู้ติดตามยังน้อย 250,000 สามารถสมัครได้จากนั้นเราก็เลือกเอาว่าโปรไฟล์ใครเหมาะที่จะเป็นคู่ชกกันใครมีประสบการณ์กีฬาบ้างไหมแล้วจากนั้นเราก็ประกบคู่แต่ว่ารอบนี้ที่เบลบอกเมื่อกี้คือเรามีนักมวยอาชีพชื่อดังถ้าพูดถึงณตอนนี้เขามีผู้ติดตามมากที่สุดในประเทศไทยถ้าเป็นนักมวยเขาชื่อ 100,000 นะครับโค้ชนายนี่คือครั้งแรกที่เขากลับมาชกในรอบ2ปีครับเพราะฉะนั้นตื่นเต้นมากเราก็เลยคัดนักมวยคัดนักมวยอาชีพแล้วก็พร้อมทุกคนแล้วก็เมื่อวานดูตอนชั่งน้ำหนักทุกคนมาเป๊ะมากแล้วก็คิดว่าไม่ใช่ชกแค่แบบเล่นๆนะไม่ได้ชกโชว์เดี๋ยวดูเต็มที่แน่นอนครับผมเขาจริงจังกันแค่ไหนโอ้โหจริงจังแค่ไหนเดี๋ยวดูอีกแบบนึงเลือดแตกมีน็อกแน่เพราะว่าทุกคนกำลังเดือดร้อนนะฮะเพราะว่ารู้ว่าประการนี้มีการแตกแล้วได้ทองแล้วทุกคนก็จับจ้องไปที่การเอาแตกอย่างเดียวเลยนะการประกบคู่นี่ยากไหมว่าจะใครจะประกบกับใครใช่สิ่งที่เราใช้เป็นหลักสำคัญที่สุดคือน้ำหนักนะครับเกิดมันต้องเท่ากันเพราะว่ากีฬามวยถ้าคนใดคนหนึ่งหนักกว่าอีกคนหนึ่งเขาก็จะได้เปรียบเพราะฉะนั้นสำคัญที่สุดน้ำหนักแล้วก็ผู้ติดตามครับอย่างจัดครั้งนี้ก็คือยังอยู่ในสถานการณ์โควิดเรามีมาตรการอะไรยังไงบ้างสำหรับตรวจเอทีเคทุกคนผู้ชมทุกคนที่พี่สื่อมวลชนต้องตรวจเอทีเคหมดเลยทุกคนที่เข้าสู่ในสนามเอทีเคหมดเลยแล้วเราก็ต้องใส่แมสใช่ไหมอย่างเราพวกนี้ก็ใส่เฟสชิลด์อย่างเงี้ยแล้วเราก็รับผิดชอบตัวเองแต่ทุกคนไม่มีทางถอดเฟสชิลด์นะมีการเว้นระยะมีการให้เท่าที่กฎหมายกำหนดคือแบบเป๊ะอ่ะเพื่อให้การชมสบายใจที่สุดคือมูลนิธิบ้านโลคอมบ้านโลคอมินครั้งนี้คือให้ส่วนที่ไหนให้มวยรอบนี้เราร่วมมือกับราชาอุปกรณ์กีฬาที่ทำนวมทำทุกอย่างให้เราแล้วเรากำลังหาค่ายมวยทั่วประเทศไทยที่ประสบปัญหาในช่วงโควิดเพราะเขาต้องปิดเขาไม่มีใครที่สามารถไปซ้อมได้ก็เลยเขาเลือกค่ายมวยต่างๆที่เราจะเอาเงินบริจาคไปช่วยค่ายเหล่านั้นเอานวมไม้เกียร์อุปกรณ์ไม้เอากระสอบไม้แล้วก็ช่วยเสริมสร้างวัฒนธรรมไทยเพราะว่ามวยไทยเป็นสิ่งที่สำคัญมากในวัฒนธรรมประเทศไทยก็เลยเราอยากจะช่วยค่ายเหล่านั้นที่ประสบปัญหาในช่วงโควิดครับแต่ในช่วงโควิดแต่ละค่ายมวยประสบปัญหามากใช่ครับมีค่ายปิดไปเยอะไหมเยอะเยอะแล้วก็พอไม่ได้ซ้อมอ่ะคือเขาเรียกว่านวมกระสอบมันเปราะหมดเสื่อมพื้นเวทีก็เสื่อมหมดมันใช้ไม่ได้เพราะฉะนั้นเขาขาดก็ไม่มีอุปกรณ์ซ้อมแล้วก็จะไปกันหรือเราก็คงทำคลิปนะไปมอบอุปกรณ์อย่างเงี้ยให้กำลังใจเขาอย่างน้อยก็ไม่อยากให้เขาแบบว่าละทิ้งมวยไทยเน็ตกับพี่เบลเขาบอกว่าอยากให้ต้องไปช่วยคนพวกนี้ที่เขาเดือดร้อนไปให้กำลังใจกันอันนี้ก็คือจุดประสงค์หลักของการเลยนะใช่ครับใช่คิดว่ามันจะเป็นรายการที่เป็นหัวหอกที่ทำให้รายการมวยกลับมาพื้นฟูขึ้นกันอีกครั้งไหมใช่อย่างน้อยที่สุดนะคนที่เขาบอกว่าค่ายมวยที่แบบตามต่างจังหวัดอ่ะเขาไม่มีอุปกรณ์เขาไม่มีทุนแบบเนี้ยใช่ไหมไม่งั้นคนก็จะเลิกมวยค่ายมันก็เลิกมวยไปแล้วได้ทั้งหมดนะที่ได้รับบริจาคที่เน็ตเปิดบัญชีเฉพาะเลยนะเพื่อให้คนบริจาครายได้การขายบัตร 100% นะไม่หักค่าใช้จ่ายเลยนะพี่เนทบอกว่าพี่โจไม่เป็นไรการทำงานเรากำไรขาดทุนไม่ใช่ปัญหาปัญหาคือเงินทุกบาทที่ทุกคนมอบมาการกุศลนะ 100% มอบให้กับ
ให้กับผู้ช่วยเหลือมวยไทยทั้งหมดเลยใช่ครับเห็นที่เราชวนน้องๆมาดูด้วยจากหลังเรื่องใช่ไหมนี่16ข้าว19เดือนครับทุกคนเนี่ยพี่เป็นวัยรุ่นยุค80ยุคนี้ใช่จริงๆน้องๆไม่ทันไม่ทันเลยยังไม่เกินเลยแล้วก็นางเอกลูกพี่พีทซีซั่นหนึ่งก็มามาแต่พี่มาซีซั่น2แต่พี่พีทไม่มาเนาะนี่แหละแล้วเป็นยังไงบ้างหนังสนุกไหมไปกลับไปย้อนกลับไปวัยรุ่นยุค80ยุคพี่อ่ะเป็นไงบ้างคนมายืนสนุกมากอาสาสามขยับไปใกล้ๆกันหน่อยลูกเป็นไงลูกก็จริงๆวันนี้ที่มาก็เข้ากับคอนเซ็ปต์ด้วยค่ะเพราะว่าหนังเรื่องราวจะเกี่ยวกับเรื่องการต่อสู้เพื่อมิตรภาพค่ะใช่แล้วก็เลยแบบมาที่นี่ด้วยมาสนับสนุนค่ะใช่จริงๆจริงๆทั้ง3คนเคยมาดูติดขอบสนามกันอย่างนี้เลยมั้ยจริงๆหนูเคยมาแล้วครั้งที่แล้วค่ะมันมากๆมากับคุณพ่อแล้วก็ทั้งครอบครัวเลยค่ะใช่แล้วใช่น้องผู้ชายสาวเป็นไงบ้างเคยดูมวยติดขอบสนามไหมลูกเคยดูแต่ในออนไลน์ครับอ๋อเป็นแฟนออนไลน์ครับแฟนที่เน็ตอยากลองขึ้นชมตอนนี้ไหมได้ขอเลย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 ลองต้องลองแล้วมันสนุกกีฬามวยเนี่ยเขาเรียกว่าการต่อสู้เนี่ยเป็นกีฬาที่เขาเป็นสัญชาตญาณและเป็นการป้องกันตัวแล้วก็ทำให้เรามีเขาเรียกว่ามีน้ำใจเป็นกีฬาของมิตรภาพเนาะถ้าเกิดคนที่ชอบมวยพี่เนสเนี่ยจากคนที่ไม่ได้เคยเล่นกีฬามวยชีวิตจะต่อยคนอื่นก็ไม่เคยเลยแต่พอได้มาซ้อมมวยมาอะไรมวยรู้สึกวันนี้เนี่ยชีวิตจิตใจหายใจเข้าหายใจออกเป็นมวยไม่น่าเชื่อพี่เบลเหมือนกันชอบกีฬาชอบการต่อสู้เนาะน้องๆเหมือนกันนะว่าทำลูกขนาดนี้นะซีซั่นหน้าเราจะบอกว่าเอานมไม่นมเลยนมยูทูบไม่เจอดาราเปล่าก็มาดิครับกล้าเปล่าเด็ดๆสองวิสนุกแล้วโอกันหน้าโอกันหน้าเออนะให้น้องสองคนฝากหนังว่าหนังหนังหนังแล้วเป็นยังไงค่ะก็ฝากหนังเรื่อง16 5 19เดือนด้วยนะคะเข้าลงวันที่13เมษายนก็อยากให้ทุกคนไปดูกันเราตั้งใจเล่นกันมากๆเลยค่ะแล้วก็อยากให้ทุกคนชวนเพื่อนชวนครอบครัวหรือแฟนอะไรอย่างนี้ไปดูได้หมดเลยค่ะจริงๆแล้วหนังเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรครับผมก็จริงๆเราจะเป็นเกี่ยวกับมิตรภาพเพื่อนเลยค่ะก็จะส่วนมากจะเป็นเรื่องต่อสู้กันแต่สุดท้ายก็กลับมาเป็นมิตรภาพเพื่อนกันค่ะนั่นแหละเขาต้องการต่อสู้เรื่องของคนที่ใครรับบทเป็นอะไรยังไงแต่หนูก็รับบทเป็นปิ้นค่ะรับบทเป็นแชมป์ผมรับบทเป็นโอ๊คครับเรื่องราวสามคนมันผูกเกี่ยวเรื่องเกี่ยวโยงกันยังไงอย่างในหนังเรื่องนี้ค่ะก็จริงๆหนูก็จะเป็นหัวหน้าห้องก่อนค่ะแล้วก็แชมป์กับโอ๊คก็ค่ะก็จะเป็นเหมือนแบบเขาเรียกว่าอะไรอันนี้ที่ล่าจะเป็นคู่แข่งกันนิดหน่อยค่ะแล้วก็ตอนจบก็มาเป็นเพื่อนกันอะไรอย่างนี้ค่ะแข่งกันเรื่องอะไรฮะแย่งเราเหรอคะก็คือจะเป็นเรื่องแบบเพื่อนผู้ชายแบบจะมีขัดกันนิดหน่อยค่ะประมาณให้พี่โดได้พี่ว่านะจริงๆมาร่วมงานกันครั้งนี้เหมาะเพราะว่า16 5 19เดือนเนี่ยเป็นของเรื่องราวการต่อสู้แต่สุดท้ายภายใต้การต่อสู้มันคือมิตรภาพใช่พี่เชื่อว่าทุกคนที่อยู่บนเวทีนะเขาก็จะมีความห้าวความเดือดความที่แบบว่าอย่างเงี้ย 100% ครับ 100% แล้ววันนี้เนี่ยโคตรเดือดเราก็จะเห็นความเดือดบนเวทีและใครอยากที่จะเห็นความเดือดความห้าวในหนังก็ต้องไปดู16ห้าว19เดือนครับนะอาดังไอดอลใช่แล้วก็ตอนนี้นะใครถ้าเกิดติดตามนะครับไอรอนไฟใครอาจจะดูไม่ทันไลฟ์สดตอนนี้คือเข้า YouTube ใช่ช่องไปทางช่อง YouTube Idol Fight Facebook Idol Fight แล้วก็อย่าลืมติดตามเพื่อซีซั่น3และไม่ใช่แค่ Idol Fight นะครับแต่ว่ามันจะมีอีกงานหนึ่งครับ Idol League ก็คือที่เราจัดฟุตบอลเพื่อการกุศลเหมือนกันนะครับอันนี้ที่เดียวเป็นยังไงตัวใหญ่กว่าเป็นไงของ Idol League ก็ของฟุตบอลเนี่ยอยากขอฝากเลยเพราะว่าอันนี้เป็นโอกาสของเด็กๆเยาวชนโดยตรงนะครับรอติดตามจากเนทพี่โจแล้วก็ผมเบลขอบสนามเรื่องของ Idol League ปีนี้ครับผมโอ้โหใหญ่สุดรวมคนออนไลน์ที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในประเทศในโลกใช่ครับนะวันนี้เราจะเปิดตัวกันบนเวทีนี้ครับนะครับนะครับแล้วก็น้องๆทุกคนคงดูมวยอย่างสนุกตื่นเต้นแน่นอนครับและดูแล้วอาจจะติดใจซีซั่นหน้าเจอกันครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับเรื่องพิเศษแป๊บนึงนะครับผมแนนถ่ายรูปด้วยนะค่ะเพราะตรงนี้